่บุรีรัมย์ค่ะมีน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองเขารวมตัวกันขับไล่ผอโรงเรียนแห่งหนึ่งเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมการใช้เงินไม่โปร่งใสเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีการเอาเงินที่ควรจะพัฒนาโรงเรียนพัฒนาเด็กเนี่ยไปเรียนด็อกเตอร์เองหรือไม่รวมไปถึงมีการใช้วาจาไม่ดีกับนักเรียนที่เป็น LGBT บอกนักเรียนตัวโตเท่าควายว่าแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เขาก็เลยมารวมตัวกันขับไล่ชูป้ายประท้วงเป็นผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนนาโพพิทยาคมอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีเรื่องเงินเรื่องทองแหละรวมไปถึงบอกว่าผอ.เนี่ยเหมือนสร้างอิทธิพลในโรงเรียนอยู่และ3ที่หนักที่สุดก็คือใช้คำพูดบูลลี่เด็กนักเรียนเพศที่3นะคะรวมไปถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องน้ำมีปัญหาอะไรก็คือว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเขาจัดผ้าป่าแล้วก็ให้ผู้ปกครองเอาข้าวเปลือกมาบริจาคโรงเรียนก็เอาข้าวเปลือกไปขายเพื่อหาเงินมาซ่อมห้องน้ำโรงเรียนปรากฏว่าณจนถึงปัจจุบันผ่านไป2ปีห้องน้ำยังพังเหมือนเดิมแต่ไม่รู้เงินหายไปไหนเอาไปใช้ส่วนตัวหรือไม่นะคะตัวแทนผู้ปกครองที่มาร้องเรียนก็เลยบอกว่าอยากให้ทางเขตมาตรวจสอบการบริหารงานของผอ.เพราะเชื่อว่าทำอะไรไม่โปร่งใสหลายอย่างรวมไปถึงยังขู่นักเรียนด้วยว่าถ้าใครมาประท้วงจะไม่ให้จบการศึกษาฟังเสียงตัวแทนผู้ปกครองท่านนี้นะคะคุณอุรวิทย์อุปมาค่ะแล้วก็ตอนนี้มันดูไม่โปร่งใสทั้งผอ.ทั้งฝ่ายงบประมาณที่แต่งตั้งขึ้นเป็นรองเนี่ยแล้วก็ตอนนี้สาเหตุที่การเงินมีอิทธิพลมาทั้งหมด25ปีเนี่ยเอื้อให้ผอ.ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อยากให้สำนักงานเขตลงมาตรวจสอบให้ภายในเร็วที่สุดเพราะว่ามีการขู่เด็กด้วยว่าใครมาชุมนุมจะมีผลต่อการเรียนจบส่วนประเด็นเรื่องบูลลี่นักเรียนเพศที่3เนี่ยนะคะก็คือมีน้องนักเรียนคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลบอกหนูเนี่ยแหละคือคนที่โดนนะคะเป็นนักเรียนชั้นม.5โดยบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยไปทำศิลปะหัตถกรรมกันที่ข้างบ้านพักผอ.แล้วผอ.เดินมาดูก็เลยพูดกับผอ.ว่าผอ.คะหนูขอตังค์ซื้อขนมได้ไหมปรากฏผอ.ตอบกลับมาว่าตัวใหญ่เท่าควายตู้ก็ยังอยากจะกินขนมอีกเลยเสียใจว่าเอาทำไมพูดแรงจังกลับบ้านไปร้องไห้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องควายตู้นะเดี๋ยวพี่ยกอ่านก่อนก็แล้วกันซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่หนูคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีอีกหลายคนที่เป็นเพศที่3ก็โดนครูท่านนี้หรือผอ.คนนี้บูลลี่ด้วยเหมือนกันฟังเสียงน้องนักเรียนที่โดนบอกว่าเป็นควายตู้หน่อยนะคะครับพวกหนูไปทำฉากอยู่ที่ข้างบ้านผอ.ก็บอกว่าผอ.คะหนูขอตังค์ซื้อขนมได้ไหมแล้วคำตอบที่หนูกลับมาก็คือตัวใหญ่เท่าควายตู้ก็ยังอยากกินขนมแล้วก็คือถ้าเป็นคุณจะคิดยังไงล่ะคะหนูกลับไปหนูคิดมากเลยค่ะว่าทำไมเขามาพูดกับเราแบบนี้เพราะว่าขนาดพ่อแม่เราก็ยังไม่พูดอะไรขนาดนี้นะคะควายนี่หยกรู้จักควายตู้คืออะไรคะควายตู้เนี่ยมันเป็นภาษาอีสานนะครับพี่หยกนะฮะเป็นควายตัวผู้ลักษณะรูปร่างเนี่ยตัวใหญ่ตัวงามตัวสวยกลัดมันครับกลัดมันด้วยนะแต่ว่าถ้าควายตัวเมียเขาไม่เรียกควายตู้ค่ะแต่ควายตัวใหญ่คือกำลังจะบอกว่าเด็กเนี่ยตัวโตเท่าควายแล้วตัวใหญ่ตัวโตจะกินขนมประมาณนั้นนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยได้ถามผอ.ด้วยได้คุยกับผอ.ที่โดนนักเรียนไล่เนี่ยนะคะผอ.สมิงไพรสุนทะวงค่ะได้มาชี้แจงนะคะโดยบอกว่าก็เรื่องข้อสงสัยหลายๆโครงการเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ยืนยันว่าทำอย่างถูกต้องโปร่งใสทำเพื่อประโยชน์ของนักเรียนผอ.ก็อยากจะขอความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะผอ.เนี่ยมุ่งมั่นทำงานโรงเรียนถึงได้พัฒนาขนาดนี้อยากจะให้เขตมาตรวจสอบได้เลยพร้อมจะให้ตรวจสอบส่วนเรื่องที่บอกว่าไปบูลลี่เด็กเป็นควายตู้อะไรเนี้ยก็คือหยอกล้อเล่นเท่านั้นเองแต่ถ้าเด็กเข้าใจว่าเป็นการบูลลี่ผอ.ก็ขอโทษฟังเสียงผอ.บ้างนะคะถือว่ามันเป็น2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้แต่ว่าผมสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็อยากจะขอความเป็นธรรมบ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังตั้งใจในการทำงานนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ผมพูดตรงๆว่าเขารักผอ.นะครับเขารักผอ.เพราะฉะนั้นก็มีแค่บางส่วนที่สงสัยก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบนี่ค่ะก็ได้ฟังความกันหลายๆฝ่ายแบบนี้นะคะครับเรื่องบูลลี่เด็กเนี่ยผอ.บอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็คือผอ.ก็จะทำตัวเป็นกันเองกับเด็กๆแล้วก็พูดภาษาถิ่นภาษาอีสานควายตู้อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนคิดว่าเป็นการบูลลี่เดี๋ยวจะระมัดระวังคำพูดให้มากขึ้นอ่า